ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อผมป้าว่าเพนาวันนี้ผมจะมาแนะนำการสมัครเกมสมัครเกมของค่าย NetEase ครับก็ไม่มีอะไรครับเอาลิงก์นี้มาเดี๋ยวผมจะอาจจะส่งลิงก์หรือว่าเพื่อนเพื่อนหาลิงก์นี้จากใน Facebook กลุ่มเกมมือถือทั่วไปหรือเดี๋ยวผมอาจจะส่งให้แล้วมาใส่ใน Google Chrome ครับคือเอามาวางหรือว่ากดมามันก็จะมาหน้านี้ขออธิบายละเอียดอยู่ละถ้าเพื่อนเพื่อนอ่านเพื่อนจะเข้าใจแบบคือมันง่ายแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรนะก็ทำตามนี้ไปก็คือถ้ากดปุ่มนี้มันก็ไปที่เว็บเน็ตอีสแล้วก็กรอกทำตามไปครับแต่มันจะมีคล้ายๆกับแคปชั่นตรงนี้นิดนึงเนี่ยพอมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆหลายคนจะสงสัยมันคืออะไรคือแคปชั่นนี้มันคือให้เรากดที่รูปให้ตรงกับตัวอักษรที่มันให้มาข้างล่างครับเนี่ยเหมือนมันให้ตัวนี้มาบวกเนี่ยเราต้องสังเกตเลยคือง่ายๆอักษรจีนมันเป็นอักษรภาพครับมันคือรูปภาพที่มันอักษรที่สร้างมาจากรูปภาพอะง่ายๆเราก็เลยต้องจำมันก็เหมือนตัวอักษรเนี่ยเราก็จำว่ามันเหมือนตัวนี้นะแล้วก็กดครับคลิกไปอันนี้ผมคลิก2ครั้งผิดละมันต้องคลิกใช่ไหมคลิกอย่างละตัวละครั้งครับอันนี้ผิดทำไมมันก็จะแรนดอมมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะอยู่ในรูปนี้ผมก็ตัวนี้นะตัวนี้ตัวแรกก็คือตัวนี้กดตัวนี้มี2ขีดข้างล่างตัวไหนว่าน่าจะตัวนี้ครับก็กดตัวนี้เป็นตัวขีด2อันด้านข้างแล้วก็ขีดยาวตัวนี้เห็นมั้ยมันก็จะเป็นสีเขียวครับก็จบแล้วนอกนั้นเพื่อนๆก็กรอกตามที่มันให้อยู่ในนี้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็อย่าใส่0ด้านหน้านะก็สมมุติ08ก็ขึ้นเป็น88อะไรก็ว่าเขาก็บอกอยู่แล้วครับตรงนี้เบอร์โทรศัพท์โอเคคราวนี้หลังจากเราสมัครปุ๊บเราก็เข้าเกมอะไรมาเปิดเกมมาครั้งแรกมันจะมีหน้าอย่างนี้เราก็ต้องกรอกจากที่เราสมัครเข้ามาในนี้ครับพอเข้าในนี้มันก็เจอหน้าเกมนี่เปิดหน้าเกมเลยหน้าเกมก็เป็นอย่างนี้เราก็กดเข้ามาพอโหลดมาปุ๊บอันนี้ผมปิดเสียงเกมนะมันเลยไม่มีเสียงอาจจะมีเสียงเพื่อนแทรกมานิดนึงนะเพราะผมอยู่ใน TS อยู่ในDiscord ด้วยแล้วยังไม่ได้ปิดลำโพงผมก็ล็อกอินครับอันนี้ผมเล่นใน PC ผมต้องเปิดในมือถือก่อนเปิดเกมในมือถือก่อนแล้วก็ล็อกแล้วก็สแกน QR code ครับผมตอนนี้ผมเปิดเกมในมือถืออยู่นะรอแป๊บกำลังเปิดเกมในมือถือมันโหลดอยู่ผมภาวนาว่าอย่าให้เพื่อนคนไหนแม่งพูดแทรกมาระหว่างอัดคลิปนะคือผมยังไม่ได้ออกห้อง Discord ครับ TS ไงเดี๋ยวผมก็กด QR code ครับที่มันจะเป็นรูปคล้ายๆ QR code เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดกลางแล้วผมก็เอามาจ่อที่หน้าจอมันก็จะสแกนแล้วผมก็กดปุ่มเขียวๆในมือถือครับมันก็จะโอเคว่ายืนยันตัวตนเข้ามาในเกมแล้วผมก็ปิดเกมในมือถือไปเลยแล้วผมก็จะเล่นใน PC ไงแต่ถ้าใครเล่นในมือถือตรงนี้ก็อาจจะต่างนิดนึงพอมาถึงตรงนี้มันคือกดปุ่มนี้คือเข้าเกมนะกดปุ่มนี้คือเลือกเซิร์ฟเพื่อนๆก็สามารถกดได้แล้วก็ไปเลือกเซิร์ฟให้ตรงกับเซิร์ฟปักหมุดครับถามว่าทำไมต้องเลือกเซิร์ฟปักหมุดเพราะว่าจะมีเพื่อนคนไทยที่เล่นอยู่แล้วก็มีคิวอยู่เวลาสื่อสารคุยหรือว่าเบื่อๆเงาๆก็มาคุยในคิวได้ครับเพราะว่าถ้าเล่นเซิร์ฟอื่นมันจะเหมือนกับเล่นคนเดียวยาวๆไปครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบนี้มันแล้วแต่คนเลยแต่แนะนำถ้าสมมติแบบอยากจะมาเล่นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันก็ต้องเลือกเซิร์ฟให้ตรงกับปักหมุดก็คือเซิร์ฟอันนี้แล้วก็เลือกนี่ดูอักษรจีนนะอย่าไปจำว่า1 2 3 4 5แล้วก็อันนี้6อะไรอย่างนี้นะคือพยายามดูอักษรจีนครับอักษรจีนแบบนี้แบบนี้แล้วก็เซิร์ฟที่เล่นก็คือแบบนี้แบบนี้เนี่ยสีแดงเนี่ยนี่ผมก็กดไปมันก็จะคือเป็นเซิร์ฟนี้มันก็จะบอกเลยว่าเรากำลังจะเล่นเซิร์ฟนี้สภาพผมก็กดครับมันก็จะเข้าเกมสีแดงนี่หมายถึงว่าเซิร์ฟทำงานหนักมากมีคนเล่นเยอะมากสีฟ้าสีส้มก็กลางกลางสีเขียวก็สบายสบายเซิร์ฟโล่งประมาณนี้มันก็จะโหลดแล้วมันก็จะเข้าตัวครับคราวนี้ก็จบแล้วถ้าเพื่อนมีตัวก็กดนี้มันก็เล่นเข้าเกมแต่ถ้าไม่มีตัวมันก็จะอยู่ในหน้าสร้างตัวอะไรก็ว่าไปส่วนไอ้นี่น่าจะเป็นตัวลบตัวละครครับผมว่าแค่นั้นแหละเท่าที่ผมจะอธิบายก็เท่านี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับทำมาเพื่อให้ง่ายต่อคนใหม่ๆที่อาจจะงงตรงนี้นิดนึงไม่เห็นที่มาที่ไปของการกดอะไรตรงนี้นั่น
คือคนมันมีหลายแบบนะครับก็คือเราต้องทำคำตอบไว้หลายๆทางเพื่อให้เหมาะกับหลายๆคนประมาณนั้นก็เหมือนกับเหมือนสิ่งเหมือนที่เขาว่าครับว่าจะให้ปลาไปปีนต้นไม้มันก็ไม่ใช่เรื่องครับคือเราก็ต้องหาวิธีกันไปช่วยกันไปโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจบ